วันนี้ผมจะมาผสมเกสรบอนสีของต้นนี้นะครับกระถางเล็กนิดเดียวแต่ว่าให้ดอกมาแล้วนะครับนี่นะครับดอกบอนสีต้นนี้คือพลอยพุทธพงศ์นะครับเป็นบอนสีของรังบอนคอนหวันจดทะเบียนบอนสีแล้วนะครับนี่นะครับต้นนี้จดทะเบียนบอนสีกับสมาคมบอนสีแห่งประเทศไทยเรียบร้อยนะครับพลอยพุทธพงศ์นะครับเมื่อวันที่16กันยายนปี65ต้นนี้นะครับก็เขาก็เป็นบอนลักษณะใบด่างเขียวขาวเหลืองนะครับเม็ดแดงเล็กๆกระจายทั่วนี่ก็คือหน่อใหม่ของเขานะครับแล้วก็เช้านี้เดินมาเจอดอกคงจะบานตั้งแต่เมื่อค่ำของคืนเมื่อวานนะครับเช้าผมมาเจอดอกนี้แล้วก็จะทำการผสมเกสรเลยไม่รู้ว่าจะติดหรือไม่ติดนะครับเพราะว่าเขาต้นเล็กนะครับดอกก็มีก้านเล็กบางคนแบบนี้เขาก็ไม่ผสมนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเราลองดูครับไม่เสียหายครับเพราะว่าเรามีเกสรตัวผู้เหลืออยู่เป็นจำนวนหนึ่งนะครับเรามาลองผสมได้เผื่อติดแล้วก็จะได้บอนสีสายพันธุ์ใหม่ๆขั้นแรกนะครับเราก็จะต้องมาเอากลีบดอกที่หุ้มเกสรตัวผู้และเกสรตัวเมียออกก่อนนะครับอย่างตรงนี้คือทราบเห็นไหมครับด้านบนนี่คือเกสรตัวผู้ที่เป็นแท่งๆนะครับเกสรตัวผู้ของบอนสีส่วนเกสรตัวเมียเนี่ยเขาจะอยู่ด้านล่างเดี๋ยวเราต้องตัดเอากลีบหุ้มนี่ออกก่อนครับก็ใช้กรรไกรตัดเนี่ยแล้วนะครับวิธีการผสมเกสรบอนสีนี่ผมทำให้ชมหลายครั้งลงคลิปให้ชมในช่อง YouTube Channel รังบอนคอนหวันนะครับแล้วก็เพจ Facebook ในรีวก็มีนะครับลองติดตามดูซ้ำหลายๆครั้งก็ได้นะครับแต่วันนี้เรามาทำให้ดูแบบสดๆในตอนกลางวันให้ชมอีกครั้งหนึ่งผมจะตัดเกสรกลีบหุ้มดอกนะครับออกมาแบบนี้นะครับแล้วก็จะตกแต่งบริเวณดอกบอนสีให้มีลักษณะลาดโคนดอกนะครับมีลักษณะลาดเทลงไปนะครับเพื่อที่น้ำจะได้ไม่มาขังในบริเวณนี้เวลามีน้ำขังก็จะได้ไหลลงสู่ด้านล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกสรตัวผู้นะครับแท่งๆข้างล่างนี่ที่เป็นจุดขาวๆนะครับก็คือเกสรตัวเมียของบอนสีเราจะต้องนำเกสรตัวผู้ของต้นอื่นนะครับเอามาทาบริเวณนี้นะครับเพื่อผสมเกสรเราก็จะใช้เกสรตัวผู้ของต้นอื่นที่เราเก็บไว้ในภาชนะนะครับแล้วเราก็ไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาเนี่ยแหละครับไม่ต้องแช่ช่องฟิตช่องอะไรนะครับเราสามารถเก็บเกสรตัวผู้ได้ในวันถัดไปก็คือคืนนี้นะครับคืนเมื่อวานดอกบอนสีบานคืนนี้เขาจะมีละอองเกสรตัวผู้ขึ้นมาที่แท่งด้านบนนี้นะครับเราก็ทำการเก็บละอองเกสรนะครับเอามาใส่ไว้ในภาชนะปิดแล้วก็เอาแช่ตู้เย็นจะรักษาเกสรตัวผู้ได้สักระยะนะครับไม่นานนะครับก็คือยิ่งใช้เร็วที่สุดก็จะเป็นเกสรตัวผู้ที่สดลักษณะก็คือผมจะแบบนี้นะครับ
เราก็ใช้พู่กันป้ายเลยนะครับแตะไปรอบๆเกสรตัวเมียนะครับผสมผู้กับเมียเข้าด้วยกันป้ายรอบๆนะครับเท่านี้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นำกลับไปวางไว้ในที่วางบอลสีที่เราเคยวางเข้าไว้อยู่นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงสถานที่เพราะว่าจะทำให้เขาคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมที่เขาเคยอยู่เดิมจะดีกว่านะครับสำหรับดอกที่มันเล็กๆประมาณนี้นะครับผมผสมติดบ้างไม่ติดบ้างอยู่ที่ความสมบูรณ์อยู่ที่ความสมบูรณ์ของดอกนะครับถ้าต้นไหนก้านใหญ่ๆดอกโตๆเนี่ยอย่างนี้ติดง่ายอย่างนี้ก็ต้องรอลุ้นครับลุ้นว่าเราจะได้บอนสีสายพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นมาไหมนะครับฝากติดตาม YouTube Channel รังบอนคอนหวาน Facebookเพจนะครับลังบอนคอนหวาน TikTok ลังบอนคอนหวานแล้วก็เรื่องราวเกี่ยวกับการเลี้ยงบอนสีเทคนิคเคล็ดลับดีๆนะครับจะมีนำมาลงให้ชมอยู่เรื่อยๆฝากติดตามด้วยครับ